ับพี่ก็ให้เข้าสู่รายการชาวเลกันนะครับกับเช้าวันที่22ใช่ไหมน่าจะ22เนาะก็วันนี้ก็ตามที่บอกไปเมื่อวานนะครับก็คือวันนี้จะย้ายรอบแต่ที่เปลี่ยนก็คือไม่ได้ไปลงรองเพราะว่าดูน้ำดิน้ำข้างๆมันเคลื่อนแล้วอ่ะก็เลยว่าจะอยู่ริมป่าแต่ก็อยู่ข้างๆทางน้ำนะครับไม่ได้อยู่ในร่องลูกแรกได้ลูกปูเลยเอาอีกแล้วลูกแรกอีกแล้วก็คิดซะว่าไปย้ายแล้วกันนะลูกแรกก็ได้ตลอดเลยสามมันติดแล้วมั้งใช่ไหมก็จะย้ายรอบมาอยู่ในคลองอยู่ริมป่านะครับแต่ว่าในคลองนี้ก็โอเคละพอละแต่ย้ายจากข้างนอกนะครับมาอยู่ในริมป่าเซ็งเลยลูกแรกโอ้โหกูไปนะครับกูไปวันนี้ก็จะวางละเอียดนิดนึงครับวางละเอียดหมายถึงว่าจะวางเน้นนิดนึงอะเพราะว่าเราไม่ได้มาหลายรอบแล้ววันนี้กูก็ไม่ได้ดูตารางน้ำนะครับเพราะว่าตารางน้ำมันผิดมา2วันแล้วเนี่ยมันก็จะมีพลาดแบบเนี้ยก็คือมันจะพลาดช่วงที่น้ำเสียอย่างที่กูบอกอ่ะเพราะว่าแอปมันดูที่เขมรนะครับและที่เขมรมันเป็นน้ำลึกอ่ะมันก็เลยดูไม่ค่อยออกก็ถ้าเกิดน้ำเป็นอย่างนี้นะพรุ่งนี้เข้าป่าได้นะครับน้ำมันเสียไม่มากเท่าไหร่หมายความว่ามันไม่ได้ลงน้อยเกินไปไม่ได้ลงเยอะเกินไปมันพอที่จะเข้าป่าได้ครับใบตัวเบลเลอร์เลยมาแล้วครับตัวแรกเฮ้ยตัวแรกดิตัวที่สองนะครับอุ้ยลืมเอาพันไว้ก่อนเนี่ยปลาที่กูบอกว่าอันตรายนะครับคือปลาเนี่ย นะปลาใบขนุนเนี่ยอันตรายพอกับปลาโก้หรือว่าปลาเสือดาวนะครับแต่ว่าเนื้ออร่อยมากเป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะแต่ว่ามีพิษมันทำให้มันไม่เชื่อมันเป็นพิษหรอกมันก็สถานะเดียวกับเงี้ยงปลาดุกอะปลาดุกน้ำเค็มน้ำเค็มน้ำจืดนะปลาดุกน้ำจืดนี่ธรรมดามากบอกเลยแต่ปลาดุกน้ำเค็มนี่แบบปวดแบบข้ามวันข้ามคืนอ่ะถ้าเกิดใครอยู่ทะเลอยู่แบบเนี้ยแล้วเคยเจอประสบการณ์จะรู้แต่ว่าปลาเงี้ยงพวกนี้อร่อยมากนะครับเดี๋ยวกูก็จะเริ่มวางนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะวางตีคู่เป็น2แถวนะครับให้มันไปจบอ่ะอันนู้นลูกตรงนี้ก็ยังไม่เก็บนะครับเดี๋ยวเราไปวางก่อนเราค่อยมาเก็บที่หลัง
ลูกปรากฏมาแล้วครับเนี่ยก็เลยอยากชุมปลาแล้วลูกปรากฏตอนนี้ชุมมากนะครับว่าเข้ารอบแต่มันลูกเข้าแต่เมื่อไหร่ตายแล้วแต่คือจริงๆถ้าเกิดได้เยอะก็ไปกินได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันน้อยอ่ะตัวเดียวตอนนี้ปรากฏเริ่มเข้าแล้วก็เนี่ยอยากวางอวนอยากทุ่งปลาตัวเนี้ยเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าจะวางสองแถวนะครับจะวางทุ่นบนต้นไม้แถวหนึ่งวางทุ่นข้างล่างแถวหนึ่งตอนนี้ก็ทำไม่ได้แล้วครับเพราะว่าลืมไปวนวุ้นเยอะวางเราเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็เก็บเหลือแค่3ลูกก็ยังไม่ได้ปูเพิ่มเลยนะครับจาก2ตัวเมื่อกี้นะฮะเออปูปั๊บมาปุ๊บครับนี่ตัวนึงก็ได้มาแค่3ตัวนี้แหละเหลืออีกลูกนึงครับข้างหน้าก็ยังมีรอบที่ต้องวางอีกประมาณ7ลูกนะครับก็คงเอาเข้าไปวางข้างในหมดเลย7ลูกอันนี้ที่เราทุ่งวางไว้เมื่อกี้ก็เข้าแล้วคือปกติเวลาวางปูดำวางเสร็จกลับมากู้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ไม่รู้เป็นไรก็วันนี้ก็วางรอบหมดแล้วนะครับก็สรุปก็คือปูดำ3ตัวกับปูใบนิดนึงนะครับถ้าเกิดหันจริงก็ไม่คุ้มเท่าไหร่มันตัวเล็กอ่ะแล้วก็ยังเอาไว้อย่างเงี้ยยังไม่เอาขึ้นอ่ะเดี๋ยวรอมาเอาขึ้นตอนมาปลูกมาย้ายอีกทีนะฮะแล้วค่อยเอาขึ้นทีเดียวก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็อาจจะลงมาทำอวนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับว่าการแก้อวนเป็นไงนะครับแล้วก็ถ้าไม่ติดอะไรก็อาจจะเอาไปวางอวนเลยนะฮะต้องดูน้ำอีกทีเนี่ยตอนนี้กูไม่แน่ใจว่าน้ำมันเป็นยังไงบ้างอะแล้วชาร์ปมันก็ไม่ตรงมา2วันแล้วก็โอเคเนาะแล้วก็อย่างนึงคือเบ็ดนะครับคันเบ็ดกูมีคันเบ็ดอยู่หน่อยนึงละแต่ว่าก็คงจะเปลี่ยนเบ็ดใหม่เพราะมีคันของปีที่แล้วนะครับเอ้ามองไม่เห็นอีกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอทำเบ็ดทีเดียวแล้วค่อยดูกันนะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะก็ยังไงคนที่เพิ่งมาดูกูเป็นครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กูด้วยนะครับเพื่อให้กูมีกำลังใจในการผลิตต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรละนะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ